บางบานพระนครศรีอยุธยานอะ๋คอรับเพราะว่าทีใ่ช่บางคบ่ะานนี่ก็น้ําท่วมนะครับบ้านชั้นสองบางบ้านก็อยู่หลายบ้านไม่ใช่บางบ้านอ่ะเป็นเดือนแล้วนี่พี่อยูห่นไม่่อยได้นะชอั้นขนาดชั้นสองนะค่ะสูง2.5 เมตรเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยท่วมมิดแล้วก็น้ําก็ขึ้นไปถึงชั้นสองก็ใชอยู่่แทค่ะบจะไม่ได้ก็ต้องหนุนต่อถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องหนุนถ้าหนุนอยู่ไม่ไหวก็ต้องหนีไปอยู่ข้างถนนค่ะเพราะไปอยู่ข้างถนนปรากฏว่ารถบรรทุกทรายอ่ะนะครับซึ่งปกติเขาก็มันแถวนั้นจะมีบ่อทรายแล้วก็วิ่งทรายกันทั้งปีอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ถามว่าตอนแห้งก็ตอนแล้งก็ฝุ่นตอนน้ําก็ทั้งฝุ่นทั้งคนที่มาอยู่ริมถนนเดือดร้อนไปเลคุยยใชกั่บไหพมี่ผู้ใหญ่สามารถทองงามนะครับคอยู่่ที่บางบานนะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมที่ผู้ใหญ่อยู่หมู่ 3ใช่ไหมครับหมู่ 3บ้านหลวงโดดครับอำเภอบางบานครับผมตำบลบางหลวงโดดนะฮะเป็นไงสภาพน้ำทั้งตำบลเนี่ยท่วมทั้งตำบลไหมครับทั้งตำบลท่วมทั้งตำบลครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าน้ำจะลดลงบ้างนะครับผมลงประมาณสักกี่เซนครับสัก3-4 เซนน่ะได้ครับผมสามสี่ช่วงเช้านะครับผมถ้าถามว่าท่วมทั้งตำบลเนี่ยมีตรงไหนที่ไม่ท่วมบ้างไหมถามใหม่ทางนั้นถามใหม่ของไม่มีครับผมเต็มพื้นที่เลยครับผมสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดเท่าไหร่พี่สูงสุดก็2 เมตรครับผม2 เมตรกว่า2 เมตรกว่าสูงสุดบ้านชั้นเดียวอยู่ไม่ได้แน่ๆครับผมแต่ส่วนมากแถวบ้านจะปลูกเป็นใต้ถุนสูงทั้งหมดนะครับผมแต่ก็มีบางแต่ก็มีบางหลังที่พื้นชั้นบนท่วมครับผมแล้วถ้าชั้นบนท่วมทำไงท่านย้ายต้องไปอยู่ข้างถนนใช่ครับผมก็ออกมาอยู่ตามไหล่ถนนบ้างแล้วก็บนอาคารโรงเรียนบ้างอาคารอเนกประสงค์บ้างครับผมครับยกออกมาเลยเนาะของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยท่วมมากี่เดือนแล้วเนี่ยของก็บางหลวงตั้งแต่วันที่24 กันยาครับผม24 กันยาน้ำมาแบบปัจจุบันทันด่วนครับผมมันมาคือว่าน้ำปีนี้มันมาแบบว่าขึ้นไวมากครับผม4 วัน 5 วันเต็มพื้นที่หมดเลยครับผมน้ำระดับสูงเลยครับผมแล้วก็มาจนถึงวันนี้เลยนะน้ำก็ยังเพิ่งลดไปนิดนึงใช่ครับผมฮะก็ถ้าตั้งแต่ลดมาก็สักประมาณ1 คืบได้ครับผม1 คืบ มีผลอะไรช่วยอะไรบ้างไม่ได้ลดไปคืบนึงนี่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยช่วยอะไรเพิ่งไปลดไปขึ้นใช่ค่ะเข้าไปอยู่บ้านไม่ได้ต้องอยู่ที่อพยพเอาว่าจะมีผลกับคนที่หนุนบ้านอยู่ชั้นสองกันนะช่วยได้ไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับพอจะอยู่ลดลงมาหนึ่งแล้วความช่วยเหลือแต่บ้านชั้นสองนี่ท่วมเกือบถึงหัวเข่าเลยนะครับผมคืบนึงยังไม่มีผลครับผมบ้านชั้นสองท่วมถึงหัวเข่าโอ้โหนั่นท่วมอยู่บนบ้านชั้นสองถึงหัวเข่าคืนหนึ่งก็ไม่มีผลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขายังอยู่กับส่วนใหญ่เขายังอยู่กับบ้านหรือว่าออกมาอยู่ข้างถนนกันเป็นหลักตอนนี้ครับก็ที่ท่วมพื้นก็ออกมาอยู่ด้านนอกกันนะครับผมคือถ้าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยหนุนอะไรก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องมาอยู่ข้างนอกถ้าใครยังพอไหวหนุนได้แล้วก็ยังอยู่ที่บ้านกันอยู่ด้วยความเคยชินเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมพอดีบ้านที่ผมให้ออกมาอยู่เนี่ยคือว่าห้องน้ำอะไรใช้ไม่ได้แล้วครับผมก็เลยต้องออกมาอยู่ด้านนอกเพราะว่าโรงเรียนอำนวยห้องน้ำมีห้องน้ำสะดวกสบายครับผมครับผมนี่ก็ท่วมกันมาร่วมครึ่งเดือนแล้วเนี่ยพี่ผู้ใหญ่เรื่องข้าวปลาสามอาทิตย์ได้ครับผมสามอาทิตย์เกือบเดือนแล้วเนาะข้าวปลาอาหารเราเตรียมไว้ก่อนไหมเรารู้ไหมปีนี้น้ำมันมาแน่เราก็ต้องเตรียมข้าวปลาวิถีชีวิตเราทำไงเราเตรียมข้าวเตรียมอาหารไว้ตุนไว้กินตอนหน้าฝนหน้าน้ำไหมหรือว่ายังไงคือผมคิดว่าท่วมครับผมแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะถึงขนาดนี้ครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าน้ำมันอาจจะท่วมเพราะว่ามันมาท้ายแล้วครับผมใกล้สิ้นเดือนกันยาแล้วพอมันท่วมแล้วก็ไม่คาดคิดว่าน้ำจะมีระดับสูงถึงขนาดนี้แต่มวลน้ำอ่ะมันน้อยกว่าปี54แน่นอนมวลน้ำทั้งหมดนะครับผมครับแต่ระดับน้ำที่เนี่ยสูงเท่าปี54เลยครับผม
แล้วก็เพิ่มขึ้นเร็วด้วยเพราะงั้นไอ้ที่เตรียมไว้คิดว่าพอแล้วเตรียมไว้พอแล้วเอาก็จริงหนึ่งมันมาเร็วมาแล้วก็อยู่นานแล้วก็มากกว่าที่คิดใช่ครับผมใช่ครับแล้วมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรบ้างไหมทางอบต.ทางอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานภายนอกครับที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องก็มีเข้ามาดูแลแล้วก็แจกถุงยังชีพบางส่วนบ้างอะครับผมครับทั่วถึงกันไหมก็ทั่วถึงแล้วผมก็จัดหาจากคนรู้จักอะไรเนี่ยมาช่วยเหลือด้วยแหละครับผมอ๋อเรารู้จักใครที่ไหนครับได้ครบทุกหลังคาเรือนครับผมต้องเช็คเลยใช่ไหมใครได้ใครขาดใช่ไหมอาจจะได้ไม่พร้อมกันนะตรงนี้ได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาได้ใหม่รอบใหม่เพราะว่าทั่วไม่พร้อมกันนะครับผมก็แต่ตอนนี้เต็มพื้นที่หมดครับผมตอนแรกๆจะมีบางส่วนที่ท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างแต่ตอนนี้คือเต็มพื้นที่ครับผมแล้วพี่ผู้ใหญ่คิดว่าเราตั้งแต่เกิดก็อยู่กันมาแบบนี้สลับท่วมแล้งท่วมแล้งกันมาโดยตลอดเนี่ยหรือว่าเราจะอยู่อย่างนี้กันต่อไปหรือว่าเรามันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ผู้ใหญ่คิดยังไงบ้างตรงนี้ครับก็คือว่ามันคงหนีไม่พ้นนะครับผมสำหรับบางบานน้ำท่วมแต่คือไม่อยากให้มันมีระดับสูงถึงขนาดนี้แล้วก็เร็วเหมือนปีนี้ครับผมคือระดับน้ำที่ผมเคยเจอมานะครับผมระดับสูงประมาณเนี้ยใช้ระยะเวลาประมาณเกือบเดือนครับผมถึงจะสูงถึงระดับนี้อันนี้แค่5วัน6วันน้ำระดับสูงแล้วครับผมแปลว่าไม่มีโอกาสได้ตั้งหลักเลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมมันเร็วเกินใช่ครับผมเพราะชาวบ้านบางทีก็คิดว่าไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หนุนหนีแล้วอ่ะหนุนหนีสูงจากระดับพื้นเมตรครึ่งแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่พ้นนะครับผมก็เสียหายกันครับผมถ้าค่อยๆมานี่ค่อยๆหนุนค่อยๆยกค่อยๆขยับกันไปใช่ไหมอันนี้ก็มาแบบพรวดพราดใช่ใช่ครับผมเพราะว่ามันท่วมหลายพื้นที่พร้อมๆกันเราก็จะไปช่วยแต่ละหลังไม่ได้เพราะว่าของเราก็ท่วมของราชการก็ท่วมอะไรแบบนี้มันก็จะไปช่วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างขนกันน่ะมันก็เลยทันบ้างไม่ทันบ้างครับผมครับทีนี้เห็นว่าพอพี่น้องมาอพยพมาอยู่ริมถนนกันแล้วตามเต็นท์พักอ้างข้างแรมกันอยู่แล้วเนี่ยรถที่สัญจรไปมาก็ปรากฏว่าก็วิ่งเร็วซะอีกโดยเฉพาะรถบรรทุกทรายปัญหามันเป็นยังไงพี่ผู้ใหญ่ถูกต้องครับผมก็คือว่ามันยังไงอ่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนจากกุทกภัยก็พอแล้วใช่ไหมครับผมไม่ใช่ว่าเขาอยากจะออกมาอยู่บนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือว่าเขาไม่มีที่จะอยู่แล้วครับผมก็เอามาใส่ถนนพอมาอาศัยถนนมาเจอรถขับเร็วไม่ชะลอในเขตที่เขามาพักอาศัยกันมันก็จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับผมครับเพราะว่าทรัพย์สินเขามาจอดตามไหล่ถนนเขาก็กลัวจะเกิดการเสียหายจากการขับเร็วจะเกิดอุบัติเหตุมาโดนรถเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับผมครับก็แล้วก็ทำเศษวัสดุหล่นตามไหล่ทางเยอะไปหมดแล้วครับผมครับเศษทรายเศษอะไรบางทีรถมอเตอร์ไซค์มาเบรกลื่นล้มก็มีครับผมเพราะถัดไปนั้นมันเป็นบ่อทรายใช่ไหมครับเป็นบ่อทรายอยู่ใช่ครับผมเป็นบ่อทรายอยู่ครับผมก็คือผมก็ไม่อยากจะอะไรแล้วผมก็เข้าใจว่าถนนน่ะรถมันก็ต้องวิ่งกันนะใช่ป่ะครับผมครับแต่อยากจะให้แต่ช่วงนี้อยากให้เห็นใจหน่อยว่าเขามาอาศัยอยู่ก็พอถึงเขตในจุดนี้ก็ชะลอความเร็วหน่อยพอหลุดจากเขตชุมชนไปแล้วก็จะวิ่งยังไงก็เชิญตามสบายได้ครับผมแล้วตอนกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะเห็นใจกันหน่อยนะในย่านชุมชนทั้งคืนนะครับผมวิ่งทั้งคืนครับผมเนี่ยซึ่งปกติตอนหน้าแล้งเขาก็รถวิ่งทรายกันอยู่แล้วใช่ไหมก็วิ่งกันอยู่แล้วเหมือนกันใช่ใช่ครับผมปกติก็วิ่งอยู่แล้วก็ฝุ่นอยู่แล้วเนาะก็วิ่งกันอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็อยากจะให้เบาๆหน่อยครับผมค่ะเดี๋ยวตอนปี54อ่ะมันท่วมเยอะก็รถไม่มีวิ่งกับชาวบ้านก็สบายใช่ไหมครับผมอยู่กันสบายเพราะว่าท่วมสัญจรไม่ได้เลยหรือว่ามันท่วมไปได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องวิ่งใช่ไหมครับชาวบ้านก็หมดห่วงจะมาปีนี้รถยังสัญจรได้ครับผม
ได้พี่ผู้ใหญ่เดี๋ยวเราจะได้ประสานทางจังหวัดทางผู้การจังหวัดช่วยจัดระเบียบตรงนี้หน่อยนะเห็นใจพี่น้องหน่อยถ้าไม่เชื่อก็ลงมาดูในพื้นที่ได้เลยครับผมมานอนอยู่กับชาวบ้านในเต็นท์ข้างถนนสักคืนหนึ่งนะว่าเดี๋ยวสิบล้อมจะพุ่งก็เต็นท์หรือเปล่านะมานั่งคุยกับผมที่นี่ก็ได้ครับผมช่วงกลางวันเนี่ยจะได้รู้ว่ามีรถวิ่งเร็วจริงนะได้ครับพี่ผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราประสานติดตามให้แล้วเดี๋ยวตามไม่เลิกด้วยเรื่องนี้ตามจนกระทั่งดูว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะพี่ผู้ใหญ่นะช่วยกันนะช่วยชาวบ้านพี่ผู้ใหญ่ก็ช่วยชาวบ้านอยู่แล้วนะครับ